เรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นตอนรถม้าบนกลุ่มดาวรูปเค้กในช่วงเวลากลางคืนที่ท้องฟ้ามืดสนิทคิวบิดขี้เกียจด้วยความเหนื่อยล้าจากการช่วยงานแม่ที่ฟาร์มมาทั้งวันอยู่บนเกวียนที่มีวัวสีขาวเทียมเขามองเห็นกลุ่มดาวรูปเค้กอยู่บนท้องฟ้าแม่ครับวันนี้ทำงานเหนื่อยเหนื่อยก่อนไปนอนแม่ช่วยเล่าเรื่องของดาวกลุ่มนั้นที่รูปร่างคล้ายๆเค้กสองชั้นให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับโอ้นั่นเรียกว่ากลุ่มดาวรูปเค้กมานั่งตรงนี้สิจะได้เห็นดาวชัดขึ้นเด็กชายขยับตัวมานั่งที่ด้านหน้าอย่างว่าง่ายแล้วแม่ของเขาก็เริ่มเล่าเรื่องถ้าอยากรู้เรื่องของกลุ่มดาวรูปเค้กก็ต้องพูดถึงดาวทะเลทรายด้วยล่ะลูกรู้ไหมที่นั่นมีเด็กหญิงที่อยากมีเพื่อนเล่นแต่เธอกลับเป็นเด็กคนเดียวที่เหลืออยู่บนดาวดวงนั้นเพราะเด็กคนอื่นๆโดนเจ้าหนูยักษ์จับตัวไปหมดเลยอ้าวหนูยักษ์จะจับเด็กไปทำไมล่ะครับแม่เพราะเจ้าหนูยักษ์แท้จริงก็เป็นเด็กชายมาก่อนแต่เขาไม่รู้จักการแบ่งปันและการผูกมิตรที่ถูกวิธีทำให้โดนคำสาปให้ต้องกลายเป็นหนูยักษ์ผู้โดดเดี่ยวเขาจึงต้องหาเพื่อนให้ครบ100คนเพื่อถอนคำสาปยังไงล่ะลูกข้าจะมีเพื่อนอีกข้าจะมีเพื่อนอีกเยอะๆเลยทุกคนบนดาวทะเลทรายนั่นจะต้องมาเป็นเพื่อนข้าเจ้าหนูยักษ์รีบขึ้นรถม้ามุ่งหน้าไปยังดาวทะเลทรายอันแห้งแล้งผู้คนอดอยากอาศัยอยู่บนเกวียนร่อนเร่ไปมาผู้คนที่นี่ต่างกลัวเจ้าหนูยักษ์ที่มักจะมาจับเด็กจากดาวอื่นไปเป็นเพื่อนอยู่เสมอเจ้าของเกวียนตัวจ้อยจงส่งเด็กๆในเกวียนมาข้าเหงาเหลือเกินข้าต้องการมีเพื่อนๆ100คนไม่พวกเราจะไม่ยอมส่งเด็กๆของเราให้เจ้าหรอกไม่ยอมหรองั้นข้าลองเอาล้อไปใกล้ๆเกวียนของเจ้าดีไหมนะเดี๋ยวจะเบียดให้เละเลยเกวียนเล็กๆเริ่มเสียการควบคุมเสียงกรีดร้องหวาดกลัวจากภายในดังขึ้นพวกผู้ใหญ่ที่หมดหนทางจำเป็นต้องปล่อยเด็กๆให้เจ้าหนูยักษ์ไปเพราะไม่เช่นนั้นเกวียนอาจจะหักและไม่มีใครเหลือรอดเด็กชายและเด็กหญิงค่อยๆเดินอย่างหวาดระแวงเข้าไปในรถม้าของหนูยักษ์เมื่อพวกเขาเข้าไปยังรถม้าเด็กๆก็ถูกลบความทรงจำทุกอย่างไปรถม้าของเจ้าหนูยักษ์เคลื่อนไปยังกลุ่มดาวที่มีรูปร่างแปลกตามันมีรูปทรงคล้ายๆเค้กตั้งตระหง่านเป็นเกาะขนาดใหญ่ขึ้นมาบนพื้นที่ที่แสนอ้างว้างและว่างเปล่าที่ซึ่งเจ้าหนูยักษ์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวประตูรถม้าได้เปิดขึ้นเด็กทั้งสองพบว่าที่นี่ก็มีเด็กคนอื่นๆอยู่อีกมากมายทุกคนเหมือนกันหมดคือไม่มีใครพูดคุยกันทุกคนกินเค้กถ้าไม่กินก็นั่งนิ่งไม่ขยับไปไหนยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ของข้าที่นี่ช่างมีความสุขเสียจริงมีเค้กมีขนมข้ารู้พวกเจ้าน่ะชอบที่นี่ดีกว่าอดๆอยากๆอยู่บนเกวียนในดินแดนแห้งแล้งอย่างดาวทะเลทรายนั่นแล้วข้าเอาเพื่อนๆ เจ้ามาครบหรือยังนะวันนี้มี99คนแล้วยังขาดอีก1คนสินะเจ้าหนู
ู่รีบวิ่งขึ้นรถม้าของเขาอย่างว่องไวเพื่อไปตามหาเพื่อนคนสุดท้ายของเขาที่ดาวทะเลทรายณดาวทะเลทรายอันแสนแห้งแล้งยังคงหลงเหลือแชร์เด็กหญิงคนสุดท้ายเธอเป็นเด็กหญิงที่มีน้ำใจชอบแบ่งปันมีรอยยิ้มที่สดใสถึงแม้สภาพแวดล้อมของดาวนี้จะทรหดเหลือเกินเธอก็ยังคงแบ่งปันของกินและน้ำให้คนอื่นเสมอเธออยู่ยังโดดเดี่ยวเพราะพ่อแม่ของเธอได้จากไปในเหตุการณ์พายุทรายเมื่อปีก่อนนี่ไงเด็กคนสุดท้ายของที่นี่ที่นี้งานเลี้ยงฉลองของข้าก็จะสมบูรณ์มีแขกครบ100คนเด็กหญิงคนสุดท้ายของหมู่บ้านเดินออกมาอย่างกล้าหาญแม้เนื้อตัวของเธอจะสั่นกลัวอยู่บ้างพาฉันไปเป็นแขกคนสุดท้ายแล้วเจ้าจะไม่มาที่นี่อีกใช่ไหมใช่ข้ารับปากเจ้านี่ช่างกล้าหาญขึ้นรถม้าของข้ามาเลยเด็กหญิงเกิดความลังเลเล็กน้อยแต่ว่าเพื่อคนอื่นเธอตัดสินใจเดินขึ้นรถม้าไปอย่างว่าง่ายหนูยักษ์ขับรถม้าอย่างลิงโลดพุ่งกลับไปยังกลุ่มดาวรูปเค้กแต่ที่น่าประหลาดแชร์ยังคงรู้สึกตัวไม่เหมือนกับเด็กๆคนอื่นที่ถูกพาตัวมาเมื่อแชร์มาถึงดาวรูปเค้กเธอได้แต่แปลกใจว่าที่นี่เต็มไปด้วยขนมและของหวานแต่เด็กๆทุกคนกลับไม่พูดจาไม่มีความสุขทุกคนต่างกินเค้กในส่วนของตัวเองเจ้าเด็กน้อยทั้งหลายวันนี้คำสาปของข้าจะหายไปเพราะข้ามีเพื่อนครบ100คนแล้วเด็กๆทั้งหมดมานั่งล้อมวงกันที่โต๊ะงานเลี้ยงของเจ้าหมูยักษ์เหมือนถูกสะกดแต่ทุกอย่างยังคงนิ่งเงียบเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเจ้าหมูยักษ์ได้แต่แปลกใจเขาได้แต่คิดว่าคำสาปของความเหงาและความเดียวดายควรจะหายไปได้แล้วแชร์สังเกตเห็นว่าแม่เจ้าหนูยักษ์จะจับเด็กมาเป็นเพื่อนมากมายแต่ไม่มีใครเต็มใจจะพูดคุยหรือเป็นเพื่อนกับเจ้าหนูยักษ์เลยเธอจึงค่อยๆหยิบกาน้ำชาของเธอและรินลงบนถ้วยชาที่เธอมักจะพกติดตัวอยู่เสมอพร้อมส่งให้เจ้าหนูยักษ์เจ้าหนูยักษ์มีท่าทีประหลาดใจเขารับแก้วชานั้นไว้แล้วถามแชร์ว่าหืมเจ้าเทน้ำชาให้ข้าทำไมลองดื่มดูก่อนสิชาของฉันอร่อยนะหนูยักษ์จิบชาความอบอุ่นเกิดขึ้นในใจของเขาเจ้าเอาเวทมนต์อะไรใส่ลงไปในชานี้กันแน่ไม่มีหรอกนี่เรียกว่าการแบ่งปันแบ่งปันงั้นหรอใช่สินะข้าไม่เคยแบ่งอะไรให้เพื่อนๆข้าเลยเพราะข้าอยากมีเพื่อนมากเกินไปข้าเลยบังคับทุกคนมาอยู่ที่นี่เพื่อให้เป็นเพื่อนกับข้าคุณแบ่งนะแต่ว่าพวกเขาไม่ได้อยากได้งั้นพวกเขาต้องการอะไรอ่ะข้าจะเอามาแบ่งข้าจะได้มีความสุขการแบ่งปันคือการทำให้คนอื่นรวมทั้งตัวเรามีความสุขด้วยกันต่างหากเมื่อเราเห็นว่าคนอื่นมีความสุขเราก็จะรู้สึกสุขที่ได้เป็นผู้ให้เช่นกันเด็กหญิงเดินไปยังกองขนมหวานที่ใกล้ที่สุดเธอหยิบขนมขึ้นมาและเดินไปหาเจ้าหนูยักษ์อย่างไม่เกรงกลัวในช่วงเวลานั้นเองเธอค่อยๆยื่นขนมเค้กรสช็อกโกแลตหน้าตาน่ากินให้กับเจ้าหนูยักษ์
คุณเคยแบ่งขนมที่ตัวเองคิดว่าอร่อยให้คนอื่นกินบ้างไหมคะเธอป้อนเค้กให้หนูยักษ์ถ้าได้กินกับเพื่อนๆแบ่งปันกับครอบครัวและคนที่เรารักก็น่าจะดีนะคะเด็กๆที่คุณจับมาเขาก็มีครอบครัวที่เขารักเหมือนกันนะไม่รู้ทำไมแต่หนูยักษ์รู้สึกว่าเค้กที่แชร์ป้อนอร่อยเป็นพิเศษเพื่อนคือการแบ่งปันความสุขกันสินะหนูยักษ์ขับรถม้ามาเทียบที่ดาวรูปเค้กเขาพ่วงสายโยงระยงระยางเข้ากับพื้นดินเพื่อจะนำเค้กไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นเพื่อนๆของข้าค่ะอยากแบ่งปันความสุขให้พวกเจ้าเช่นกันหนูยักษ์ขับรถม้ามุ่งกลับไปยังดาวทะเลทรายเพื่อนำเด็กๆกลับไปส่งยังบ้านของพวกเขาเจ้าหนูยักษ์วางเค้กที่พ่วงมาด้วยลงบนดาวทะเลทรายที่แสนแห้งแล้งต่อไปนี้พวกเขาจะไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปหนูยักษ์ส่งเด็กทุกคนกลับถึงมือพ่อแม่ของเขาพร้อมกล่าวคำขอโทษจนเหลือเพียงเด็กหญิงคนสุดท้ายขอบครับพบกันไปแล้วขอบคุณเจ้ามากข้าเข้าใจแล้วว่าเพื่อนคืออะไรเด็กหญิงยิ้มตอบและหยิบกาน้ำชาออกมาให้แลกกันกับเค้กก้อนนี้นะเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะถ้าคิดถึงกันก็แวะมาหาฉันที่นี่ได้ตลอดเลยนะหนูยักษ์ยิ้มออกมาทั้งน้ำตาเขาเดินกลับไปที่รถม้าและขับไปยังที่ที่แสนไกลแสงของดาวสาดกระทบตัวหนูยักษ์ได้กลายร่างกลับเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กคำสาปของความเหงาได้หายไปเขามีเพื่อนและเขาก็รู้จักแบ่งปันแล้วเรื่องของกลุ่มดาวรูปเค้กสนุกจังเลยครับแม่เป็นเพราะเจ้าหนูยักษ์ไม่ยอมแบ่งปันนี่เองมันถึงไม่มีเพื่อนผมลุ้นอยู่ตั้งนานแน่ว่าเจ้าหนูยักษ์จะถอนคำสาปได้ไหมใช่แล้วจ้าเราต้องรู้จักแบ่งปันให้ถูกวิธีนะลูกจะได้มีเพื่อนเยอะๆแน่นอนครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มง่วงแล้วล่ะครับงั้นเราเข้าบ้านไปนอนกันดีกว่าจ้า